ริราชพอดแคสต์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอุกรดาพึ่งผายและรายการคลับโอดีรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับฟังข้อมูลสุขภาพดีๆและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปพร้อมๆกันค่ะคลับโอดีและวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยค่ะเราได้รับเกียรติจากพยาบาลวิชาชีพสุทธิสาปิติยานพยาบาลชำนาญการพิเศษและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสังกัดงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชที่วันนี้จะมาให้เกียรติร่วมพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อเรื่องผู้สูงอายุกับปัญหาการนอนหลับค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะคะว่าปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุจริงหรือเปล่าคะแล้วมันเกิดสาเหตุมาจากอะไรบ้างอะคะค่ะก็จริงๆปัญหาเรื่องของการนอนหลับอะหลายคนมองว่าจริงๆทุกวัยก็มีปัญหานี้หมดเนาะแต่จริงในผู้สูงอายุเราพบได้ 50% เลยที่เขามีปัญหาเรื่องการนอนหลับซึ่งถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขานอนหลับเราลองนึกถึงตัวเราเนาะถ้าเราทำงานเยอะๆเราก็จะหลับสบายดีเนาะแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ทำงานวันๆอยู่บ้านเฉยๆนอนแล้วนอนอีกเนี่ยบางทีเรากลางคืนเราก็จะนอนไม่หลับในสำหรับผู้สูงอายุแล้วค่ะนอกเหนือจากการที่เรื่องกิจกรรมที่เขาถดถอยลงไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านเขาอยู่แต่กับบ้านแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของร่างกายของเขาร่างกายเขามีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยก็เลยทำให้เขาเนี่ยเกิดปัญหาการนอนหลับได้อันนี้อันที่หนึ่งเนาะเรื่องร่างกายตัวเขาเองอันที่สองที่สำคัญเลยคือเรื่องสังคมจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเข้าไปสังคมเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมกับคนนู้นคนนี้มีการสังสรรค์มีการพูดคุยเนาะแต่ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านอยู่เฉยๆแล้วก็ขาดคู่เช่นสามีจากไปแล้วภรรยาจากไปแล้วหรือว่าลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยก็จะเกิดอารมณ์โดดเดี่ยวรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวนะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็คิดมากคิดวนไปวนมาสุดท้ายนะคะก็เกิดปัญหาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นค่ะค่ะก็เอาจริงๆคนไข้กายภาพของอู๋ค่ะก็คือหลายๆคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่พี่แอนบอกเลยนะคะแล้วก็มักจะมาบ่นกับกายภาพว่าแบบเหมือนเหงาแล้วลูกหลานก็คือไปทำงานกันหมดนะคะก็เลยเหมือนเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่ควรละเลยนะคะแล้วแบบนี้มันจะส่งผลเสียระยะยาวกับด้านไหนของร่างกายบ้างอะคะพี่แอนจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยเลยว่าเวลาผู้สูงอายุเราอะถ้าเขานอนไม่หลับเนี่ยสิ่งที่เกิดอะไรแน่ๆเลยค่ะเรื่องสมองหลายคนจะงงว่าทำไมล่ะก็ผู้สูงอายุก็อายุเยอะอยู่แล้วสมองเขาก็จะถดถอยตามมาอยู่แล้วอันนี้จริงแต่การนอนไม่หลับจะยิ่งส่งผลทำให้สมองเขาถดถอยลงมากกว่าเดิมเยอะยกตัวอย่างเช่นคิดช้าทำช้าวิตกกังวลนะคะรวมถึงเขาก็จะเริ่มมีเรื่องของหลงผิดคิดไปนู่นคิดไปนี่หลายสิ่งเอามาวนเวียนประกอบกันก็ส่งผลทำให้ร่างกายเขาถดถอยลงบางคนน่ะเครียดมากๆเขานอนไม่หลับเราไม่รู้ตัวเองว่าจริงๆปัญหาหลักๆมาจากเรื่องนอนไม่หลับก็เริ่มกินข้าวได้น้อยลงได้รับภาวะโภชนาการไม่เหมาะสมบางคนพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดปัญหาเรื่องการทำงานของลำไส้ท้องผูกอีกอย่างเงี้ยค่ะมีหลายอย่างมากเลยที่ส่งผลทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยพอเราเกิดปัญหานอนหลับแล้วก็ส่งผลโอ้โหเรียกได้ว่าฟังที่พี่แอนพูดเนี่ยมันกระทบหลายระบบในร่างกายมากๆเลยนะคะเพียงเพราะเรื่องการนอนอย่างเดียวลูกหลานหรือคนใกล้ชิดเนี่ยส่วนใหญ่อะก็จะตีความซะว่าเป็นตามวัยอายุเยอะแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ลืมหาสาเหตุไปว่าจริงๆแล้วมาจากการนอนใช่ไหมคะแบบนี้แล้วว่าการทานยานอนหลับเนี่ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะพี่แอนจริงๆก็อย่างที่หลายๆคนเห็นว่าเวลาเราเจอว่าคนไข้พอสูงอายุแล้วนอนไม่หลับเราทำยังไงก็จะมีคำแนะนำบางคำที่เรามักได้ยินเสมอว่าไปซื้อยานอนหลับกินเลยหรือเอายานอนหลับของคู่ของตัวเองหรือของลูกหลานมาทานเนาะซึ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ควรทำเนาะผู้สูงอายุถ้าเราพบว่าเขามีปัญหาเรื่องการนอนหลับเนาะมีอารมณ์เปลี่ยนหงุดหงิดง่ายนะคะหรือซึมเศร้าแล้วก็นอนไม่หลับหลายๆคืนต่อเนื่องนะคะการทานยานอนหลับในช่วงแรกจะยังไม่ได้เกิดประโยชน์สิ่งที่เขาต้องทำเลยคือต้องมาหาคุณหมอก่อนให้คุณหมอประเมินว่าจริงๆแล้วสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความผิดปกติของสมองสารเคมีในประสาทหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความผิดปกติเพราะอารมณ์มีเรื่องซึมเศร้าหรือเปล่าทำให้เกิดการนอนไม่หลับเนาะเมื่อคุณหมอหาสาเหตุได้แล้วนะคุณหมอถึงจะพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ยานอนหลับไหมเพราะในผู้สูงอายุยานอนหลับแต่ละตัวมีผลกับผู้สูงอายุไม่เท่ากันบางคนวัยผู้ใหญ่สามารถทานยานอนหลับตัวนี้ได้ในขณะที่ผู้สูงอายุทานยานอนหลับตัวนี้ไม่ได้ต้องเป็นอีกตัวนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นยานอนหลับทุกตัว
มีผลกับผู้สูงอายุแตกต่างกันเราจะกินยาของคนอื่นไม่ได้แล้วก็ยานอนหลับจริงๆก็ไม่ได้ช่วยให้ผู้สูงอายุนอนหลับได้ดีในทุกๆคนและในทุกๆครั้งฉะนั้นการปรับยาที่เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุมากกว่าฉะนั้นถ้าถามพี่แอนเนาะถ้าสมมุติว่าเราเจอคนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องการนอนหลับแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูสาเหตุก่อนแล้วค่อยดูเรื่องยาเป็นขั้นตอนที่2ต่อไปก็เรียกได้ว่านะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะคะก็อย่าเพิ่งไปทานยาเองหรือว่าเอายาของแฟนหรือว่าของคู่ของตัวเองมาทานนะคะเพราะว่ามันต้องอยู่ภายใต้การแนะนําของแพทย์จริงๆนะคะเอาจริงๆก็ในฐานะที่คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มสูงอายุแล้วก็อยากให้เลี่ยงยาเหมือนกันนะคะทีเนี้ยจะมีวิธีไหนที่เราจะไม่ต้องพึ่งยาคะพี่แอนที่จะทําให้การนอนหลับของผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นได้อะค่ะค่ะก็ปกติผู้สูงอายุค่ะอย่างที่บอกตอนแรกไปแล้วว่าญาติเนี่ยที่อยู่ที่ใกล้ชิดที่สุดเนี่ยต้องคอยหมั่นถามคอยหมั่นสังเกตว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุว่าเขานอนไม่หลับนะเขานอนไม่หลับบ่อยไหมเป็นประจำหรือว่านอนไม่หลับเฉพาะช่วงที่มีเหตุการณ์ที่กระตุ้นทำให้เขานอนไม่หลับถ้าเรารู้สึกว่าเคสคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่านะเริ่มมีปัญหาว่านอนไม่หลับจริงๆอันที่หนึ่งเลยคือปรึกษาคุณหมออย่างแรกเลยต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเนี่ยเริ่มสังเกตแล้วว่านอนไม่หลับแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเขาเช่นกินไม่ได้กินได้น้อยลงหรือซึมเศร้าไม่คุยกับใครพฤติกรรมเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนแบบนี้ค่ะปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วคุณหมอจะพิจารณาเรื่องของยาอันนี้ในส่วนของการรักษาทางด้านการแพทย์แต่ในส่วนของญาติที่สามารถทำได้ก็คือเรื่องของการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมระหว่างวันซึ่งถามว่ากิจกรรมระหว่างวันทำอะไรบ้างมีหลากหลายมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะได้คุยกันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกคือแนะนำเลยว่าเวลาผู้สูงอายุนอนไม่หลับควรให้เขามีกิจกรรมระหว่างวันให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เขาจะได้เผาผ่านพลังงานได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะโอเคค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะก็ได้ฟังพี่แอนพูดไปแล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะรวมถึงตัวอูด้วยนะคะก็จะนำไปปรับใช้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการปัญหานอนไม่หลับของผู้สูงอายุเนี่ยคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยมีส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยกันสังเกตสอบถามนะคะแล้วก็คือแก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรังนะคะเพราะว่ามันกระทบร่างกายหลายๆด้านจริงๆนะคะอย่างที่พี่แอนบอกก่อนจากกันวันนี้ค่ะอยากให้พี่แอนฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะค่ะก็อยากฝากลูกหลานละกันเนาะเราสังคมไทยเราอาจจะมองว่าจริงๆลูกหลานต้องดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ยังคงยึดถืออย่างนี้อยู่ได้เหมือนกันนะแต่อยากบอกนิดนึงว่าจริงๆผู้สูงอายุอะค่ะเวลาเขาอยู่บ้านอะเขาสามารถมีกิจกรรมทำดูแลตัวเองได้ก็จริงแต่ให้สังเกตเขานิดนึงว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับนอนไม่พอหรืออารมณ์เปลี่ยนที่สำคัญเราสังเกตง่ายๆค่ะเรื่องของอารมณ์ถ้าอารมณ์เขาเปลี่ยนนะคะให้ลองพูดคุยลองถามดูก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะมีปัญหาแล้วแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอนะคะโดยญาติอาจจะมาปรึกษาก่อนก็ได้ยังไม่จำเป็นต้องพาคนไข้มาก็ได้นะคะค่ะค่ะก็วันนี้เชื่อว่าเราได้รับประโยชน์จากคำบอกเล่าหรือว่าคำแนะนำจากพี่แอนไปเยอะเลยนะคะก็อุรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็ต้องช่วยกันนะคะสังเกตผู้สูงอายุในบ้านด้วยนะคะว่ามีปัญหาเหล่านี้หรือเปล่านะคะแล้วก็จะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็แก้ไขค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แอนพยาบาลวิชาชีพสุทธิสาปิติยานพยาบาลชำนาญการพิเศษและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสังกัดงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศรีราชมากๆเลยค่ะที่มาให้เกียรติร่วมนั่งพูดคุยกับพวกเราในวันนี้แล้ววันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้อุและรายการ Club Odie ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ